ิปเท้าชิปหน่อยทำตัวให้เป็นเหมือนตุ๊กตาเออทำตัวให้แก่ทำตัวให้เป็นตุ๊กตามือไม่ออกไอ้นี่ไปยังไม่ได้ไอ้นี่ไม่ไปไอ้กลัวอย่างเงี้ยพยายามใหม่แล้วมีแล้วมีเออให้มันเป็นเหมือนตุ๊กตาหน่อยนี่นี่นี่เอออย่าขยับขาทีนี้เรามาสรุปกันว่าหันนั่งลงจากกิจกรรมนี้หนูว่าหนูได้อะไรความไว้ใจโอเคอะไรอีกคะไว้ใจว่าถึงเราจะยืนเราจะเอ็นไปทางไหนก็ตามเราแน่ใจเราไม่ล้มแน่นอนเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะประคองให้เราอยู่ได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามนะซ้ายขวาก็ได้ไหนก็ได้เราต้องมีความไว้ใจเชื่อใจเพื่อนนะคะนั่นคือจุดสำคัญของกิจกรรมนี้เก่งมากค่ะโอ้โหโอ้โหถามเขาผ้ายางถามที่จะถามผ้ายางให้ทั้ง5คนเนี่ยมายืนผ้ายางเนี้ยทั้ง5คนนะแล้วก็ต้องทับกับด้านในเนี้ยโดยทั้ง5คนกับด้านนี้นะกับด้านแบบนี้โดยทั้ง5คนจะต้องอยู่บนผ้ายางถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งออกนะเนี่ยออกไปเลยค่ะหักหนึ่งแรงลงมา2หัก2ล่ะThank you.
แข่งกับเวลานะคะลิเกแรกอะวางแผนดีที่บอกว่าเดี๋ยวบอกว่าสีอะไรนะใช่ไหมก่อนนี้จะเข้าถังนะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะการสื่อสารนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ใช้หลักการสังเกตเวลาสื่อสารอะไรนักเรียนต้องสื่อสารให้ชัดเจนนะคะการวางนักเรียนจะวางยังไงก็ได้แต่ถ้าวางแนวนี้จะไม่ได้คะแนนเข้าใจไหมครับจะได้คะแนนเฉพาะแนวตั้งเท่านั้นแนวนี้ได้คะแนน1คนจะหยิบได้ครั้งละ1ชิ้นจะตอบแบบไหนก็ได้อยู่ที่พวกเรานะครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้คะแนนอย่างนี้ไม่ได้คะแนนถ้าอย่างนี้วางนี้จะได้คะแนนจะซ้อนจะวางไหนก็ได้เข้าใจไหมถ้าล้มสมมติต่อไปถ้าสูงๆแค่นี้ละล้มต้องเริ่มใหม่คะแนนจะนับตั้ง1ครั้งเนี่ยได้1คะแนนได้1คะแนนแล้วก็จะนับด้วยว่าสูงได้กี่ชั้นคอนโดได้กี่ชั้นเท่าที่ทำได้ตอนนี้ที่สูงสุดคือ14คะแนน5ชั้นได้4ชั้นแต่ที่ทำได้ชั้นสูงที่สุดคือได้9คะแนนแต่ได้5ชั้นเราลองไปคิดดูว่าเราจะมีคำถามไหมไม่มีทำงานเป็นทีมนะคะคิดที่เรียนหนึ่งบล็อกนะใช่ครับครั้งละหนึ่งคุณครูเรียนก่อนจะได้เวลาที่จะตอบไปได้ทีละคนเดี๋ยวที่เรียนที่หลังไม่มีสิทธิ์ในเรื่องตอบจะถามไม่ได้ห้ามห้ามที่ครูจะวางของไม่ได้ห้ามที่ตอบมาคุณครูไม่ได้ที่สำคัญการแก้ไขเฉพาะหน้าสำคัญสะพานที่มันอยู่สูงในโลกเนี่ยเลยยากประทับเห็นไหมที่สะพานข้ามแม่น้ำที่เรือมันลอดได้เห็นว่ามันเสามันไม่ได้ดูใหญ่เลยนะว่าสูงไหมจะทำไมมันอยู่ได้สะพานมันมั่นคงมากมันรับรถเป็นล้านตันโดยเฉพาะสะพานที่อยู่เมืองนอกกินอะไรพวกนี้ที่มีค่าทะเลเนี่ยหลักการเราต้องรู้จักการวางแผนแล้วผมไม่ได้ทำงานคนเดียวเรามีกี่คนเราทำงานจะเป็นพันคนเป็นทางเดียวไปวางปั๊บเราจะคุยกันไม่เป็นไรมันมีปัญหาเกิดขึ้นยังไงแต่ต่อคิดถึงคนข้างหลังที่กำลังจะตามมาเวลาที่เราจะวางไม่ใช่บางคนไปวางตามไม่รู้อะเขาหนีจะมาข้างมันได้หรือทำก็เรื่องเชิญครับไม่น่านะมีเวลาน้อยนะบอกหมายฟังบอกหมายมี50มาหลังจะลำบาก
ค่เรื่องการร้องไห้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองเด็กคนหนึ่งครอบครัวเองตั้งอันนี้ดีแต่เกมไม่ดีเลยเกมรู้สึกว่าดีคือสังเกตจากการสอบมันก็ไม่รอบคอบพอรีบวางแล้วรีบไปไม่ได้จัดของตัวเองค่ะฉันสบายมันเอียงหรือยังบางคนวางแล้วมันเอียงต้องแบบว่าคือเราไม่ได้จำกัดเวลาที่จะยืนอยู่นี้ใจร้อนแล้วก็วางแผนมาแต่ว่าเขาวางแผนมาตามที่คุยประมาณนี้แหละดอกแมวมันเลยเบี้ยวอยู่เพราะว่าวางแล้วอันนี้ไม่ได้ใจร้อนมันทำเหมือนกันนี่แหละเขามาทีมเดียวกันทำคู่กันได้ดีไม่เกินเกินครับก็จะไปได้สูงมากเออไม่สูงมากถ้ามีในดุลกำลังอย่างนี้มันมั่นคงนะครับมันคงแต่ตอนนี้ก็เหลือเรื่องเดียวใจร้อนรอดไปการใช้แทนนี้ชิ้นเดียวเออเก่งมากอะไรอีกครับเออเยี่ยมเลยทั้งสมาธิและความรอบคอบเดี๋ยวจะแนะของผมอีกแล้วทั้งสมาธิและความรอบคอบนะครับสังเกตดูอ้าวเดี๋ยวให้มาเสิร์ฟแล้วนะครับกลุ่มนี้จะบอกเลยนะครับตั้งแต่ฐานนี้กับฐานนี้ขึ้นไปครูเองอ่ะเฮ้ยมาได้ดีนะมาได้ดีมันเชื่อมมันจับเชื่อมถ้าเราทำอย่างเงี้ยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยว่าเราสูงไปเรื่อยใช
เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแนวตรงนี้เราเริ่มเปลี่ยนแนวสามทีจริงๆถ้าเรามาต่ออีกอันนึงตรงนี้นึกออกไหมข้างนี้ก็เอาไปด้วยกันนะมันก็จะเรียงวางแบบนี้วางที่ไหนไปเรื่อยๆจะได้สูงมากกว่านี้แต่เราเริ่มมาเปลี่ยนแนวแต่สามทีไปมันเริ่มมันจะเริ่มโครงเพลงแล้วเนี่ยพอมาตรงนี้เริ่มยากนะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีตัวเชื่อมนะไอ้สองอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจริงๆอ่ะมันวางไว้ดีที่สังเกตนะจะพูดได้จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาตลอดเขาจะแก้ปัญหาโอ้โหลบ1คะแนนแต่ไม่ได้ใส่แค่3นะมีกลุ่มบางกลุ่มประสบความสำเร็จมาแล้วได้5คะแนนครูจะมีสีน้ำเงินอยู่ในนี้ประมาณ5ลูกถ้าสำเร็จแสดงว่าได้5คะแนนเต็มให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันคิดซิว่าเราจะเอาผ้าใบหรือจะเลี้ยงลูกบอลสภาพไหนเพื่อให้เลี้ยงเฉพาะน้ำเงินลงไปอย่างเดียวจับตรงนี้กับป้ายนะจับป้ายจึงค่ะจับป้ายจึงค่ะจะเหมือนนะเหมือนนะระวังนะหล่นนะหล่นนะลูกค่ะลูกค่ะลูกดำค่ะสามารถออกคำสั่งได้นะสามารถออกคำสั่งได้ว่าระวังหรือว่าแต่ว่าไม่ต้องเลยอะระวังระวังหรือยังไงก็ไม่ต้องลองตรงนี้แหละข้างไปลองเมื่อกี้ลองยกนิดนึงลองอะยกยกหาตัวเองอะยกอย่างเงี้ยยกอย่างเงี้ยตรงเนี้ยทิ้งชื่อก่อนลงไม่จำเป็นต้องจับหัวนะคะจับตัวผ้าได้นะคะจ้าบ้าจับตัวผ้าได้นะคะเฮ้ยทำค่ะฝั่งไทยเดี๋ยวลูกนี้เลี้ยงเงินไปเฮ้ยมือไม่เอาข้าวค่ะมือไม่เอาข้าวค่ะไม่เหลือสีเหลืองศูนย์คะแนนสีน้ำเงินลงไปลงไปลงไปลงแต่จะบอกให้ว่าลงเงินไทยคะแนนพิงอะไรเนี่ยเอาไอ้เหลือไอ้ตัวพวกเนี้ยออกไปให้มันสูงขึ้นอะบอกใครล่ะบอกคนไหนให้สูงขึ้นจะบอกเราเด้งเลยนะใครต้องขึ้นสูงใครต้องลงต่ำนะน้องขึ้นไอ้นั่นแหละต้องรู้แล้วศูนย์ศูนย์ศูนย์ไม่เป็นไรศูนย์ศูนย์ไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเหลืองลงได้หมดเฮ้ยศูนย์ไปจ้ะต้องเพิ่มอะไร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 เดี๋ยวมีน้ำเงินด้านข้างนิดนึงเอาเดี๋ยวไปดิน้ำเงินฝั่งไทยอ่ะนี่เออน้ำเงินฝั่งไทยใช่ใช่ใช่เออแดงอย่าแดงอย่าน้ำเงินลงเลยดิเสียงดังครูก็เก่งไปด้วยอย่าให้แดงเอาฟ้าเอาไอ้บอลแดงบอลแดงเอาละคุณครูดูแลกล้องก็ดูละเฮ้ยโอ้โหนี่นั่นแหละสีแดงกันถ้าคนไหนที่แครอทต่ำลงมาต่ำเนี่ยต่ำต่ำอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาสูงได้แล้วเฮ้ยทำไงต่ำน้องเลยศูนย์เอาศูนย์ลงไปก่อนก็ได้ลงสิลงดิโอ้ยไม่ได้ลงโอ้ยเฮ้ยสีน้ำเงินต้องน้ำเงินแล้วลงอย่าเพิ่งมิกกี้ลงให้ลาลงเดี๋ยวนะผมลงต้องลงเกือบแล้วเดี๋ยวดิผมมาลงเดี๋ยวให้มันมาตามก่อนนั่นแหละเออเอาเว้ยออกอ่ะ3ลูกได้3คะแนนเนาะโอเคจิ๊ดจ้า3คะแนนอย่างน้อยครูก็เห็นกลุ่มนี้มีความพยายามแน่นเกินตัวแล้วก็รู้สึกมากด้วยแล้วก็มีเมื่อกี้หนึ่งอย่างที่เห็นจากกลุ่มนี้คือการรู้จักออกคำสั่งกันนะมีหนึ่งอย่างก่อนที่จะเริ่มทำกระบวนการแรกเลยที่เราทำกันเมื่อกี้เนี่ยทำอะไรกันปรึกษาการถูกต้องเก่งมากกิตติพลปรึกษากันก่อนมีการวางแผนถ้าไม่ทำด้วยความระมัดระวังจะสำเร็จไหมไม่สำ
ำเร็จเพราะมีอุปสรรคคืออะไรสีแดงคืออุปสรรคหนึ่งแหละสองคืออะไรไม่เข้ากรอบไม่เข้ากรอบเป้าหมายไม่ตรงกันสามเป็นยังไงไอ้รูตรงกลางใช่ไหมรูใหญ่รูเล็กเล็กไหมเท่ากับบอลหรือใหญ่กว่าบอลใหญ่กว่านิดหน่อยใหญ่กว่าบอลนิดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เกิดความระมัดระวังเนี่ยมันก็เป็นไงอาจจะทำพาให้มันไม่ประสบผลสำเร็จได้ง่ายถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกกิจกรรมทุกการกระทำทุกการดำเนินชีวิตหนึ่งล่ะต้องผ่านกระบวนการคิดสองล่ะต้องเป็นทั้งคุณสมบัติของผู้นำและคุณสมบัติของผู้